ทษที่ทำให้ทุกคนรอนานและก็ขอบคุณหัวใจทุกดวงที่มาหากันด้วยนะครับผมขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือตามที่ว่าน่ารักมากขอบคุณพี่น้องที่อยู่ด้านในที่ซื้อบอกก็มาแล้วก็พี่น้องที่นั่งรอกันอยู่ด้านนอกขอบคุณหัวใจทุกดวงที่มาหากันเป็นของขวัญเล็กๆไม่คิดว่าเด็กคนหนึ่งนะครับผมบนพีตรงนี้ผมเคยยืนดูก่อนจะกำลังตรงข้างนี้นะครับผมพี่ก่อนก็แสดงบนพีตรงนี้และงานนี้ผมไม่คิดว่าวันหนึ่งผมจะได้เอาเพลงของพี่ชายแล้วก็เป็นศิลปินในดวงใจเป็นไอดอลของผมมาร้องบนเวทีและเดินตามรอยของไอดอลของผมคนนี้วันนี้ดีใจมากครับขอบคุณทางผู้จัดนะครับผมขอบคุณทางFashion Island นะครับส่วนการค้า Fashion Island ขอบคุณหัวใจทุกๆดวงขอบคุณพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับผมแล้วก็พี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดด้วยนะครับผมนางฟ้าทั้งหลายส่งเสียงหน่อยแล้วหน้าเวทีส่งเสียงมาแล้วโอ้ยอดกัลยาเจ้าเกิดมาจากไหนจึงขุดผ่านบาดเจ้างามยิ่งกว่านางใดทั่วในแผ่นพื้นโลกาหรือเจ้าหลบหนีอ้อมอินไม่ทวินใยดีหลบหลีกนี้เทวดาหรือไปหลงเดินเดินอยู่ในโลกามนุษย์จึงนอนผวาดึกว่านางฟ้าขอคิ้วขาดตาหูและดูเหมาะสมปกตึงพึ่งพาไว้ใช้ไม้ชมบัวตูมเต็งตึงเหมือนมีใครถึงให้ซอกเอาออกลมยังไว้สะเทือนสถานทั้งกายใจหายทุกคราทำไมถึงอ่านนักหนาหน้าฟ้ายังไม่กล้าคงสร้างบุญอันใดถึงได้เจ้ามานอนชมเพียงแม้จะปลายเส้นผมถ้าได้ชมคงนับว่าเพลงนี้ครับผมนางฟ้าอย่างไรขอบคุณจริงๆจากหัวใจเลยนะฮะขอบคุณหัวใจทุกๆดวงด้านบนด้วยนะครับผมอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะวันนี้ตีเตรียมผลงานมาเยอะเลยอยู่สนุกเป็นเพื่อนกันก่อนนะครับผมฝั่งนี้ด้วยนะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะตื่นตันดีใจหลายล้านครับอยู่ในหัวใจที่อยากจะพูดออกมามันดีใจจริงๆในวันนี้นะครับผมงามลับเงาคำในอ่างปากคอผิวขามตาหูและดูเหมาะสมอกตึงพึงพายัวให้ชายหมายชมตัวตูมเต็งตึงมันมีไข่ครึ่งให้ซอกเท้าออกลมอย่าไว้สะเทือนสถานทั้งกายใจหายทุกคราไม่ถึงงานนักเดินฟ้ายังไม่กล้าคงทราบคุณอันใดถึงได้เข้ามานอนชมเพียงแม้แต่ปลายเส้นผมถ้าได้ชมคงนับว่าบุญปรบมือตามจังหวะขอบคุณจากหัวใจครับผมจบไป2เพลงเพลงแรกรักคุณนี่โอไคผมเป็นเพลงของพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับแล้วก็เพลงที่2นางฟ้ายังอายเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าต้นฉบับเป็นศิลปินท่านไหนแต่ดนตรีที่ผมนำมาร้องบนเวทีวันนี้เป็นดนตรีเวอร์ชันของที่อยู่ในคอนเสิร์ตของพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับอย่างที่บอกนะครับผมวันนี้ผมดีใจมากดีใจสุดๆเลยแล้วก็ตื่นตันนะครับผมเพราะว่าศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เนี่ยนะครับผมเคยมาอัดเสียงที่ห้องอัดของครูสลาอยู่ซอยถัดไปนะครับผมที่รามอินทรา991มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วผมก็เดินมาเดินซื้อของที่นี่วันนั้นเป็นงานเทศกาลเที่ยวงานวัดแบบนี้เลยแล้วผมก็มายืนดูอยู่ตรงนี้วันนั้นเป็นคอนเสิร์ตพิเศษจักรพันธ์ผมเคยมายืนดูตรงข้างๆแล้วผมก็
รู้สึกแบบตื่นเต้นมากมันเป็นงานที่ยากมากแล้วก็ไม่เคยคิดว่าวันนี้เราจะได้เดินรอยตามศิลปินไอดอลของเราวันนี้ผมดีใจมากที่มันพูดไม่ถูกผมดีใจจริงๆผมดีใจมากๆที่ผมได้เดินตามไอดอลของตัวเองนะครับวันนี้ผมมายืนอยู่บนเวทีตรงนี้ผมขอบคุณหัวใจทุกๆดวงนะครับขอบคุณมากๆปรบมือให้กับตัวเองหน่อยได้ไหมครับผมมันเป็นเหมือนเราเคยฝันไว้แต่ว่าวันนี้มันเป็นความจริงแล้วคือจริงนะครับผมอย่าเพิ่งดื้อภายใต้สองผลงานเพลงครับของพี่ก๊อตจักรพันธ์จะมาฝากทุกๆคนนะฮะผลงานเพลงต่อไปนี้นะครับเป็นผลงานเพลงของน้องการทัศนะนะครับผมเป็นผลงานเพลงที่กำลังมีกระแสแล้วก็โด่งดังมากๆต้องบอกไว้ก่อนว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากมากเลยแล้วช่วงนี้ผมก็นอนน้อยพักผ่อนน้อยเนื่องจากเมื่อวานก็เมื่อวานใครไปเขาใหญ่ด้วยกันมาครับผมโอ้ตามมาด้วยเมื่อวานเรามีมีตติ้งที่เขาใหญ่นะครับแล้วก็มีปาร์ตี้กันที่นู่นกับแฟนคลับเป็นแฟนมีตว่างั้นเถอะเนาะนะครับเราไปจัดกันที่เขาใหญ่ต้องขอบคุณหัวใจทุกดวงที่ไปหากันเมื่อวานนี้แล้วก็ตามกันมาวันนี้ด้วยนะครับผมพลังอาจจะน้อยนิดนึงนะครับเนื่องจากร่างงานยาวติดกันนะครับแต่ว่าหัวใจเต็มร้อยแน่ๆแล้วก็เต็มร้อยมากๆเอางี้ผมขอตากล้องผมอยู่ไหนผู้จัดการครับไม่ใช่อะไรนะผมไปงานที่ไหนก็แล้วแต่ผมรู้ว่าทุกคนรักผมแต่บางทีแต่ละคนก็มีภาระหน้าที่บางทีผัวโทรตามบ้างเมียโทรตามบ้างเอาอยู่ไม่ได้ได้แค่สี่ห้าเพลงฉันต้องกลับแล้วตอนนี้ยังไม่มีใครโทรตามขอถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนก็จะที่จะได้ดีใจว่าอย่างน้อยๆว่าวันนี้กูมีคนกูมาร้องเพลงก็ยังมีคนมาหากูนะเออถ่ายไว้ก่อนเดี๋ยวเกิดว่าร้องอีกสามเพลงพวกแม่ๆกลับแล้วตีจะถ่ายกับใครล่ะถ่ายกับเก้าอี้หรือถ่ายไว้ก่อนเนาะถ่ายไว้ก่อนดีกว่ายิ้มนะไม่ต้องทำหน้านิ่งเหมือนถ่ายบัตรประชาชนนะอันหนึ่งสองสามเย่นะหนึ่งสองสามเย่ถ่ายไว้ก่อนเอากล้องหลังด้วยโอเคถ่ายไว้ก่อนนะครับผมไม่ใช่แล้วนะผู้จัดเดี๋ยวสักพักนึงเขาจะหนีผมแล้วเพราะเขารำคาญผมหนึ่งสองสามเย่ขอบคุณครับขอบคุณครับผมถ่ายรูปไปเสร็จไปที่เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายตอนหลังค่อยว่ากันอีกทีเพราะฉะนั้นแล้วถ่ายเสร็จแล้วก็ฟังเพลงต่อเพลงต่อไปนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นงานเพลงของน้องการทัศนะนะครับเป็นงานเพลงที่ร้องยากมากใช้ลมเยอะถ้าเกิดว่าล็อกเราเป็ดออกมาเดินอยู่หน้าเวทีก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าพลังน้อยมากตอนนี้บางทีเดินร้องไปแล้วเก็บลมไม่ได้กลัวจะตกออกเหมือนกัน นะกับผลงานเพลงนี้ครับคาถาขุนแผนครับ